ครับวันนี้เราอยู่บนขบวน135นะครับเรานั่งไปที่แก่งคอยนะครับ37บาทรถก็ออกกับชุมทางบ้านภาชีแล้วนะครับ ครับจุดแบ่งเคสายเหนือสายอีสานนะครับก็เริ่มแยกแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ท่าเรือนะครับเราจะไปสุนทางแก่งคอยนะครับทางบอดไลน์นะครับแดดก็ร้อนนะครับผมยังยอมมาถ่ายเลยนะครับรถจะผ่านหนองแพรแล้วที่รถเป็นผู้โดยสารที่ผ่านในสระบุรีสุพรรณแก่งคอยมหาเสด็จเป็นสถานีต่อไปครับไปครับออกหนองแซงครับนี่ไม่ใช่น็อตเจอกันไปครับเจอน้องน็อตนะครับ FC จากหนองแซงครับรถเข้าถังน้ำมันพอดีนะครับเหมือนมีการสร้างสถานีรถไฟสระบุรีใหม่ขึ้นมานะครับวันนี้ผมคาดการณ์ไว้เฉยนะครับว่าจะมีการสร้างสถานีสระบุรีใหม่ขึ้นมานะครับครับรถเข้าทางเบี่ยงสถานีทางสองครับThank you.
เหมือนร้านค้าจะรื้อออกนะครับนี่คนทราบที่นี่สถานีสระบุรีที่นี่สถานีสระบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีสระบุรีก่อนลงจากขบวนรถตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะขบวนรถจอดเทียบในชานชาลาที่2เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่135รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปาทางสถานีอุบลราชธานีโปรดทราบนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของส่วนรวมผู้โดยสารโปรดงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนขบวนรถเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางผู้โดยสารงดยืนและนั่งระหว่างข้อต่อของขบวนรถและบันไดทางขึ้นลงเพราะอาจจะได้รับอันตรายที่เกิดจากขบวนรถได้ค่ะและเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องขอความกรุณาให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถไฟโปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมค่ะขบวนรถเที่ยวนี้มาออกจากสถานีสระบุรีไปแล้วสิรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางแก่งคอยผาเสด็จมวกเหล็กปากช่องเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะก็ออกจากสถานีรถไฟสระบุรีแล้วนะครับสวยนะครับนะครับนี่ก็เป็นโครงการการทำรถไฟความเร็วสูงนะครับเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับก็ถือว่ามีความสูงพอสมควรนะครับแล้วก็เจอคนทักทายนะครับก็ถือว่ามีความสุขไปในตัวนะครับ